ถ้าคุณผู้ชมนะครับชอบเรื่องของการลงทุนที่อาจจะมีความหวือหวาหรือว่ามีเลเวลเลชนะครับมากหน่อยนะครับการลงทุนในวอร์แรน์นั้นก็อาจจะเริ่มเฉยไปแล้วแหละครับในช่วงหลังนี้เรามีตัวของ DW นะครับหรือว่า Deli v วอรี่วอร์แที่เข้ามาสร้างความคึกคักให้ตลาดได้มากทีเดียวนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับก็สําหรับตัวของทีเกนะครับก็มีการเปิดเผยครับสำหรับเรื่องของการเข้ามาเทรดนะครับใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือว่า DW นะครับว่าปริมาณการซื้อขายนั้นคึกคักมากทีเดียวนะกลี้้จ เมืกับปี2559ที่มียอดรวมกว่า650,000ล้านบาททีเดียวครับ โดยคุณพดนพดลดวงทิพเนรนะครับผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์แมคควอรีประเทศไทยนะครับบอกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับการซื้อขาย DW นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้ปริมาณการซื้อขายทรงตัวกใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาครับแม้ว่าตลาดนั้นจะค่อนข้างแกว่งตัวในกรอบแคบๆคิดว่าในสิ้นปีเมื่อตลาดมีความผันผวนหรือว่าปรับตัวขึ้นก็จะทําให้การซื้อขาย DW นั้นได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นครับสำหรับกลย ออกผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและออกผลิตภัณฑ์มาให้ตรงกับจังหวะในการลงทุนซึ่งก็จะมีการทําการสํารวจความต้องการของตลาดก่อนที่จะออกผลิตภัณฑ์นะครับทำให้ตอบโจทย์นักลงทุนมากที่สุดและเชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้มีส่วนแบ่งการตลาดหรือว่า Market s h a ชรของบริษัทที่เพิ่มขึ้นไปสู่เป้าหมายของการเป็นผู้ออก DW ในระดับต้นๆของไทยนะครับโดยปัจจุบันนั้นมีมา r k e t s h a ชร์20%ครับแล้วก็หวังว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น25-30%ได้ ล่าสุดครับมีการเปิดตัววิดีโอซีรีส์ Go Your Success นะครับโดยเป็นการสัมภาษณ์คุณเกลืกพลมัศยาวานิชนักแสดงนักธุรกิจและนักลงทุนครับมาบอกเล่าถึงกลยุทธ์และความสำเร็จในการลงทุนใน DW ครับ